สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์นะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็มาดูความขัดแย้งนะสงครามตัวแทนในยูเครนกันนะครับรัสเซียเพิ่มขนาดกองทัพนะเป็น2.4ล้านนะเตรียมรบตัวมันตกหรือไม่นะครับท,ทั้งที่การรุกคืบหน้าของรัสเซียนะครับในทางตนออกของยูเครนเนี่ยจนดูเหมือนนะครับความมีชัยชนะของรัสเซียต่อยูเครนเนี่ยไม่ไกลนะครับ ขณะที่การรุกรานภูมิภาคเคิร์ดของยูเครนต่อรัสเซียเนี่ยก็ดูเหมือนนะครับไม่คืบหน้าไปไหนเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะถูกล้อมแล้วก็ถูกกวาดล้างนะบรรดาทหารของยูเครนในเคิร์ดไปมากกว่า1กองพลแล้วนะครับนะแต่ก็พยายามนะที่จะเติมเข้ามาอยู่ในขณะที่ทางยูเครนนะครับเรียกร้องความช่วยเหลือนะทางอาวุธยุปกรนะของทางตะวันตกที่ส่งมาอย่างล่าช้านะครับ ก็มีการตำหนิติดเตียนกันแล้วก็เรียกร้องให้กลุ่มตะวันตกนะและสหรัฐเนี่ยได้อนุญาตให้ยูเครนนะครับใช้บรรดาอาวุธพิสัยไกลของตะวันตกเนี่ยยิงเข้าไปสกัดกั้นการโจมตีต่างๆของทางรัสเซียภายในของอาณาเขตรัสเซียเลยนะฮะซึ่งความคิดเห็นนะครับของบรรดาหัวหน้ากองกำลังเนโตเนี่ยค่อนข้างนะเห็นด้วยนะครับกับทางยูเครนนะครับ ที่จะใช้บรรดาอาวุธพิสัยไกลของทางตะวันตกที่ส่งให้เนี่ยโจมตีนะเข้าไปในอาณาเขตของรัเสเซียนะครับตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วไม่ว่าจะเป็น,นาอาดีตเจ้าหน้าที่นะครับออกระทรวงกลาโหมนะครับรัฐมนตรีกระรวลาโาหมของอังกฤษนะครับเขาเห็นด้วยนะรวมถึงผู้บัญชาการนะครับของพวกทาหารนะของกลุ่มในโต้เนี่ยนะครับเขาก็เห็นด้วยนะครับนะที่ จะให้ยูเครนใช้อาวุธของตะวันตกเนี่ยโจมตีเข้าไปในอาณาเขตของรัเสเซียนะครับโดยที่อาจจะไม่สนใจนะคำขู่ของปูตินเลยส่วนทางประธานาธิบดีปูตินของรัเสเซียนะครับก็ออกมาทั้งเตือนและก็ขู่นะพวกตะวันตกนะครับว่าถ้าหากอนุญ,ญาตยูเครนเนี่ยใช้บรรดาอาวุธพิสัยไกลที่ตะวันตกจะส่งให้โจมตีเข้าไปในอาณาเขตของรัเสเซียแล้วเนี่ยแปลความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับนอกจากการอยู่ณสงครามร่วมกับรัเสเซียแล้ว ทำให้การประชุมนะระหว่างปัฒนาธิบดีสหรัฐและก็นาะยมนตีอังกฤษเนี่ยในประเด็นนี้นะครับต้องชะลอล่าช้าการตัดสินใจออกไปอย่างไม่มีกําหนดทีเดียวนะครับในขณะที่นะถ้าทางของชาติเเนโต้ NATO, หลายชาตินะครับก็เปลี่ยนแปลงไปนะถอยห่างออกมาจากนะความช่วยเหลือ,อยูเครนมากขึ้นนะเพื่อสงวนท่าทีนั่นเองแต่รัสเซียนะครับก็ยังไม่จบนะครับ นาะธานาธิบดีปูตินเนี่ยได้ลงนามนะครับในพระราชกิจสีกาเพิ่มกำลังคนนะครับขึ้นอีก200นายนะครับเพิ่มขนาดของกองทัพเป็นเกือบ2.4ล้านนายเป็นการส่งสัญญาณไปทางตะวันตกนะครับว่าหากยังไม่หยุดก็จงพร้อมรบนะครับกับรัสเซียได้เลยนะครับหรือไม่นะต้องติดตามสารกแน่นอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ